ชดำเนินที่2ของไฟเตอร์ฟอร์ครับมาแล้วมัดกับที่โยทินเองก่อนขึ้นชกวันนี้เขาบอกแล้วว่าไม่มีอะไรให้กดดันแล้วครับรูปแบบนี้แหละครับสำหรับโยทินเอฟเอ็กซ์กรุ๊ปครับเพราะเขาตายเป็นมวยเสียก็ไม่ชัวร์ไม่ออกครับเซนโยทินครับไปซ้ายไปขวาครับรูครับดูครับร่วมกันโอ้ระวังแข้งสวยๆแบบนี้ครับโยทินเอ้าเดี๋ยวขาโอ้โหขึ้นสมาธิของเขาการดูเกมอ่านเกมครับดูกลับมากลางเวทียังไงครับเตะขวาไปทีนึงโดนเกี่ยวแล้วยังไงอ่ะไปสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับ19ครับเป็นนั้นยามเสียครับในยกแรกชัดเจนนะครับหรือไม่ชัดเจนคือการชกของอายักนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนแผนจังหวะในการวางแข้งที่ดีครับโอ้โหดีมาแล้วครับยังง่ายใจขวาไปทีนึงครับโต้กันไปโต้กันมาโอ้โหโคตรเท่คิดได้ยังไงครับถ้าหลบแบบนี้ครับอายักเบียดเข้าไปเตะพับนอกเจาะยางโอ้มีหมัดครับโยทินโต้ด้วยแข้งขวาขึ้นไปแล้วครับทางวงพอทีวีกดหมายเลข23ครับขยับโอ้โหแล้วแข้งไปนะครับเขาที่เป็นนักชกดีกรีเหรียญทองนะครับแชมป์โลกมวยไทยสมัครได้ถึง2ปีซ้อนเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจมากนี่ไม่กล้าทำ2ครั้งติดครับและทำสำเร็จด้วยขยับโยกรอจังหวะโอ้โหนี่ครับเหมือนกันจะโชว์คืนเลยโชว์ครับยกที่แล้วอายัดโอ้ยเด้งเชือกแล้วสับศอกจามครับ We have a winner by words of unanimousDecision, Red Corner, your team.